านผู้ชมยังอยู่กับช่วงแฟชั่นอินของรายการ Color and Style รายการของท่านผู้ชมทาง Mango TV แห่งนี้นะครับพบกับเรา2คนได้นะฮะทาง Mango TV นี่ 18:05 น.โดยประมาณตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่ช่วงของ Hello Color เราพูดไปนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้นะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักวิธีการรักตัวเองได้เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เรา2คนก็คงจะโอ้โหนะก็มีความรู้บ้างนะฮะแต่คงจะไม่มากมายเท่ากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าทางรายการของเราได้มีโอกาสต้อนรับเภสัชกรหญิงกัสมนมั่นศิลป์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จากฟาร์มานัวนะครับเซาท์อีสต์เอเชียตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับต้อนรับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาเพื่อที่จะให้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามชมแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสงสัยกันมาตลอดนะครับว่าคือไอ้เรื่องการอยากมีผิวขาวผิวใสผิวสวยเนี่ยครับทุกคนก็ต้องเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะเรียกว่าไปหามีดหมอลงอาคมแล้วถูกไหมครับก็จริงๆแล้วขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับคุณจิ๋มคุณจิ๋มครับถามนิดนึงนะครับในด้านของเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่ายาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะครับก็จะเป็นสำหรับเหมือนตัวคล้ายๆกับวิตามินหรือคล้ายกับสารอาหารที่ร่างกายต้องการคือร่างกายเราต้องการอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ในอาหารนี่ก็จะมีแร่ธาตุนะคะแล้วก็วิตามินที่จำเป็นเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยนะฮะอาหารที่เราทานเนี่ยไม่เพียงพอไม่ใช่ไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าปนเปื้อนเยอะแล้วก็คุณภาพจะต่ำลงนะคะคุณภาพของอาหารต่ำลงเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะคุณภาพของอาหารต่ำลงแต่หมายความว่าอาหารนั้นมาจากแหล่งที่มีคุณภาพต่ำลงก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับ คือในดินเนี่ยมันจะมีเซเลเนียมอยู่น้อยใช่นะครับในส่วนตรงนี้คนที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยป่วยกันเยอะเพราะชอบทานเนื้อสัตว์ของตัวแป้งที่มาทำเป็นขนมปังปรากฏไม่มีเซเลเนียมมันก็น้ำตาลไปใช้ไม่ได้แล้วก็ในอย่างในอเมริกานะคะครับเขาอย่างงานวิจัยจะบอกได้เลยว่าคนอเมริกันเนี่ยจะมีโครเมียมในเลือดเนี่ยต่ำเพราะว่าเนื่องจากคุณจิ๋มพูดเขาจะทานคุณจิ๋มพูดต่ำหันไปทางอื่นก็ได้ครับต่ำรู้สึกว่าต่ำจริงๆมันต่ำจริงๆต่ำจริงๆค่ะเพราะว่าพวกคนอเมริกันจะเห็นไหมว่าเขาจะเป็นโรคอ้วนกันเยอะเพราะอาหารของเขาจะเป็นอาหารจังเยอะแล้วก็อาหารที่แบบแปรรูปแล้วอาหารจานด่วนใช่อาหารจานด่วนครับแหลกลวนแล้วทีนี้เนี่ยเกิดจากปัญหาก็คือเกิดจากที่มันอาหารที่เขารับประทานเข้าไปถูกไหมไม่ค่อยมีคุณภาพใช่ไม่มีคุณภาพนะคะเพราะนั้นวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายก็จะน้อยด้วยเพราะมันถูกแปรรูปหมดแล้วนะคะมันก็จะเป็นแค่กากๆใช่ไหมคะแต่คุณจิ๋มข้ออเมริกาเขาบอกว่าโอ้โหประเทศเขามหาอำนาจนะประเทศเขาแบบเจริญแล้วนะแล้วทำไมเรื่องอาหารพวกนี้เขาแบบไม่มีคุณภาพได้อย่างไรก็คือเขาจะเป็นอาหารที่แบบคือแปรรูปไงคะจะเป็นพวกเป็นอาหารกรองไม่สดเพราะนั้นวิตามินหรือแร่ธาตุเนี่ยมันจะอยู่ในอาหารที่เป็นผักหรือผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสดไงคะใช่ไหมคะเนื้อที่ได้มาจากเนื้อโดยที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากแต่ถ้าเป็นใช่หรือถ้าผ่านแปรรูปมากอย่างเช่นเนื้อที่เป็นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะแปรรูปมาแล้วเยอะหรือเป็นเศษเนื้ออะไรพวกเนี้ยค่ะหรือปนก็ได้แค่แป้งหรืออาจจะได้ไขมันใช่ค่ะให้รู้สึกอิ่มเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีคุณค่าใช่มันอีกอย่างคือแต่งแล้วปรุงแต่งได้ด้วยผงชูรสด้วยสารตกแต่งกลิ่นรสต่างๆอะค่ะชัดเจนเห็นไหมใช่ไหมคะเห็นหลายคนที่มีความเข้าใจว่าเออทานอาหารนี่ครบหมวดหมู่เพียงพอไม่ใช่งั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจึงเป็นตัวช่วยต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยนะครับคราวนี้ยาล่ะหลายคนชอบเรียกว่าโอ๊ยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทานวิตามินเรียกยาหมดยาคือกลุ่มของยาคือวิตามินหรือสารเสริมอาหารเนี่ยนะคะเราใช้ในกรณีสำหรับการป้องกันนะคะแต่ก็สามารถใช้ในการรักษาในบางโรคใช่ค่ะแต่ยาเนี่ยคือใช้ในการรักษาเลยโดยตรงอย่าเพราะคุณเป็นอะไรแล้วถึงจะรักษาด้วยยาฉะนั้นความหมายง่ายๆก็คือว่ายาทานแล้วต้องหยุดใช่ค่ะแล้วมันจะมีคอสของเขาอยู่ใช่ค่ะยกเว้นว่าคนป่วยเป็นโรคบางโรคใช่ค่ะถ้าเราเปรียบกับรายการเรายาก็เหมือนแฟชั่นไงมันจะมีช่วงอายุถูกสามเดือน5เดือน7วันแล้วแต่นะฮะและอีกอันนึงคือยาเนี่ยถ้าคุณทานแล้วมันมักจะมีผลข้างเคียงใช่ค่ะไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงแล้วก็จะมีพิษซึ่งยาทุกตัวเนี่ยเขาจะต้องมีการกว่าจะใช้ได้หรือ FDA ไม่ว่าจะอเมริกาหรือ FDA ของไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเขาจะรับรองได้ก็ต่อเมื่อมีการ try แล้วในถึง4ขั้นตอน
ในคนแล้วค่ะเป็นระยะเวลาบางทีเป็น 20-30 ปีถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นมะเร็งนะนั่นคือผลข้างเคียงใช่ค่ะโอ้แล้วจริงๆหลายคนที่มีความรู้สึกว่าสับสนในด้านของเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาเนี้ยมันถึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคราวนี้ถามนิดนึงหลายคนก็อาจจะโอ๊ยกินวิตามินไปแล้วเดี๋ยวทำลายตับเป็นไปได้ไหมฮะตับตับอะไรเงี้ยไหวไหมค่ะก็คือวิตามินบางตัวนะคะครับวิตามินเนี่ยไม่ว่าบางตัวหรอกมันก็จะมีแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าขบวนการของร่างกายเนี่ยก็จะขับอย่างเช่นขับทางไตบางตัวขับทางไตบางตัวขับทางตับใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละตัวจะขับทางไหนนะคะแต่วิตามินเนี่ยมันเหมือนกับสารที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับทางตับหรือทางไตอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกกระบวนการที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะมันไม่ใช่แบบยาเลยที่ว่าโอ้ขับทางตับหรือทางไตแล้วก็จะมีพิษตรงนั้นเลยไม่ใช่ฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถึงบอกว่ามันมีความชัดเจนเท่าที่ท่านผู้ชมน่าจะมีความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าวิตามินเนี่ยมันจะมีส่วนผสมก็คือว่าอันนึงคือละลายในไขมันอันนั้นก็คือละลายน้ำฉะนั้นในส่วนตรงนี้แหละครับข้อแตกต่างยังไงบ้างครับก็คือมันจะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะกลุ่มนึงละลายในไขมันกลุ่มนึงและอีกบางตัวก็ละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันนะคะอย่างถ้าละลายในน้ำได้มันก็จะขับออกทางไตกับปัสสาวะใช่ค่ะอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะกลุ่มนี้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะเป็นเอบีอีวิตามินเคถ้าละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันก็จะเป็นกลุ่มของพิกโนเจนอลนะคะในกลุ่มของอัลฟาไลโพลิกคือเปลือกสนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคิวเทนเนี่ยจะละลายได้ในไขมันนะคะนะครับหลายคนอาจจะเคยมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยในด้านของเรื่องชื่อของเหล่าวิตามินเหล่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยก็คือว่าที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไปทำมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้หมอออกมาห้ามแล้วไปฉีดกูต้าทานกูต้าอันนี้คุณจิ๋มมีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้จากงานวิจัยนะเรื่องของกลูต้าไทโอนเนี่ยนะคะในไม่ว่าจะเป็นวิธีฉีดหรือทานเนี่ยมันยังไม่มีการทรายหรือการศึกษารับรองที่มากมายหรือชัดเจนนะคะครับผมไม่เหมือนกับการใช้พิกโนจินอลซึ่งจะมีผลงานวิจัยเนี่ยโอ้โหมากกว่าแล้วก็เป็นที่รับรองกว่าพิกโนจินอลหน้าตาเป็นอย่างไรพิกโนจินอลก็คือสารสกัดจากเปลือกสนจากเปลือกสนมะลิทามของฝรั่งเศสนะคะต้องบอกอุ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยนะคุณจิ๋มบอกว่าสกัดมาจากเปลือกสนเดี๋ยวคนหัวใสไปนั่งแท้ต้องคนไทยเนี่ยคิดดูหัวจะออกเนี่ยก็ว่าแป้งโรยขูดต้นไม้คุณยิ้มถอดหายใจเลือกเลยไม่ใช่ค่ะโอ้เปลือกสนที่จะได้ตัวไพบาร์กเอ็กซ์ทรักเนี่ยจะต้องเป็นพันธุ์สปีชีส์นะคะที่เฉพาะที่จะปลูกขึ้นในฝรั่งเศสเขาเรียกเปลือกสนไพบาร์กมาริไทม์นะคะซึ่งจะต้องปลูกในฝรั่งเศสแล้วของเราจะเป็นออริจินอลที่ปลูกในฝรั่งเศสแล้วแต่ละสปีชีส์ของไพบาร์กเนี่ยจะให้ไม่เหมือนกันแต่ละพันธุ์ของเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเปลือกสนเปลือกสนไม่ใช่ครับบอกนิดนึงว่าจริงๆท่านผู้ชมผมเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าคนที่ค่อนข้างจะห่วงใยแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นตัวยงเคยศึกษามาเหมือนกันเหนือยังใส่นะของตัวพิกโนจินอลเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะใช้พิกโนจินอลได้เนี่ยใน1เม็ดเนี่ยแหละครับจะต้องมีส่วนผสมของพิกโนจินอลเนี่ยถึง25มิลลิกรัมยังต่ำนะถึงจะใช้คำว่าพิกโนจินอลได้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไปใช้โดนจับเขาไม่ให้นะเพราะว่าเขาบอกว่าคือเหมือนว่าอาจจะแบบบางทีไปแอบใช้ของเขาหน่อยผสมตัวอื่นลงไปอันนี้ไม่ใช่นะครับคราวนี้ถามคุณจิมดีกว่าพิกโนจินอลเนี่ยในสารของตัวเปลือกสนจริงแล้วต้องบอกว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยเยอะมากเยอะจริงจริงแล้วในสารของกลไกการที่ทำให้ในสารของคนเนี่ยอยากผิวขาวผิวสวยกลไกหลักๆเขาทำอะไรนะครับกลไกหลักๆของพิกโนจินอลในการทำให้จริงๆไม่ได้ทำให้ขาวนะคะแต่ทำให้รอยฝ้าหรือรอยเม็ดสีนะคะที่เป็นกระหรือรอยดำๆเนี่ยจางลงนะคะนั่นคือขาวแล้วแหละค่ะแล้วทำให้ผิวใสขึ้นนะคะเพราะว่าตัวพิกโนจินอลเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการไปทำให้เม็ดสีเนี่ยไปทำลายเม็ดสีอีกอันนึงก็คือเวลาเราโดนแดดเนี่ยมันจะเกิดออกซิเดชันของเม็ดสีอนุมูลอิสระใช่เกิดออกซิเดชันของเม็ดสีเม็ดสีจะถูกทำลายแล้วก็จะเป็นฝ้าเป็นกระรอยดำเป็นฝ้าตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเกิดออกซิเดชันตรงนั้นก็คือยับยั้งตัวเอนไซม์ไทโรซินเอสใช่ไหมครับไอ้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ครับคุณจิ๋มเราต้องทานต้มทั้งกินทาไม่ใช่อาจารย์ณรงค์